รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย3โมงแบบนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับอย่างเมนูไก่สอดไส้เนยสมุนไพรนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งแต่ว่าวันนี้เชฟประจวบเนี่ยใส่รสชาติของความเป็นไทยเข้าไปครับจะอร่อยน่ากินขนาดไหนเนี่ยขอเวลาไปเตรียมส่วนผสมกันสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ด้วยคาเฟ่เปิดใหม่เหมาะกับการพักผ่อนต้องที่นี่เลยครับโฟลเส้นเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับที่สำคัญนะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าที่นี่มีเคล็ดลับอะไรดีๆบ้างเราไปดูกันเลยครับคุณตู่โรเซนเขาใหญ่นี่เปิดมากี่ปีแล้วอะเพิ่งเปิดครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็จะมีผู้คนที่อาศัยอยู่แถวๆนี้มารับประทานอาหารกันทั้งกลางวันทั้งเย็นเลยใช่ครับผมกลางวันก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงส่วนกลางคืนก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงครับใช่โอ้ยถ้าอากาศหนาวที่นี่คงโรแมนติกน่าดูเลยนะใช่ครับคุณตู่เห็นเขาบอกว่าคนมาที่นี่จะต้องมาทานเมนูกุ้งแม่น้ำฉู่ฉี่ขอโทษนะใช่อันนี้หรือเปล่าใช่ครับผมนะเป็นจานนี้แบบนี้เลยนะครับผมขออนุญาตชิมได้ไหมคุณตู่ครับได้ฮะจานครับผมมันต้องยกตัวหนึ่งเลยใช่ไหมมันถึงจะแบบเนาะจะมาแบ่งกันในตัวมันไม่ได้อะตัวใหญ่ใหญ่นะน่าทานมากครับดูสิครับคุณผู้ชมครับเป็นฉู่ฉี่ที่เข้มข้นถึงเครื่องนะทำออกมาได้น่ารับประทานมากคุณผู้ชมยกระดับเมนูชูชีกุ้งขึ้นมาเลยคุณผู้ชมครับรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นเครื่องแกงและที่สำคัญกะทิก็แตกมันเป็นเงาๆเชียวนะใช่ครับน่ารับประทานมากครับอาจารย์แบบนี้เพราะเราใช้กะทิคุณภาพดีนะครับอย่างกะทิอัมพวาครับอาจารย์ครับผมคุณตู่ครับผมมันน่ากินแล้วมันก็อร่อยแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากเห็นวิธีทำอ่ะอยากดูเคล็ดลับสักหน่อยทำกันตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยอยากเห็นได้เลยครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้เชฟนะครับออกมาพรีเซนต์แล้วก็จัดทำให้คุกกิ้งให้ดูครับขอบคุณมากเดี๋ยวทานเสร็จดูกันเลยนะครับจะลงมือเลยจะทำอะไรก่อนครับเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะครับอ๋อเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกนะครับไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับอาจารย์ครับผมทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี้เองครับแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากเลยนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยน้ำพริกแกงเขาก็ต้องเป็นสูตรของเขาเองนะใช่ครับกะทินี่เคี่ยวมันก็แตกมันด้วยเนาะใช่ครับผมเป็นเงาเลยเนี่ยมองเห็นแล้วแป๊บๆเลยเข้มข้นด้วยครับนะรสชาติเข้มข้นดีนะครับผมต้องผัดจนมันแห้งเลยใช่ไหมใช่ครับน้ำซุปผัดน้ำซุปนิดนึงต้องเบาไฟเวลาปรุงรสเราก็จะเบาไฟหน่อยใส่ผงปรุงรสนิดนึงใส่น้ำปลาน้ำปลาอันนี้จะเป็นน้ำตาลปี๊บที่เราเอาไปเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมครับอ๋อไม่น่ามันถึงได้กลมกล่อมนะก็เป็นซอสปรุงรสนิดหน่อยครับซอสปรุงรสนิดนึงชูฉี่นี่มันก็จะหอมนะครับ
คราวนี้ก็จะราดเลยใช่ไหมใช่ครับดูน่ากินเลยอ่ะแล้วเราก็จะโรยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงก็ใบมะกรูดนิดหน่อยครับใบมะกรูดซอยแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมกับเมนูถูฉี่กุ้งแม่น้ำนะครับผมลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณตู่โฟลว์เส้นเขาใหญ่มากๆเลยนะครับดีครับใช่ครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับกับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับรับเลยครับและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี